ชมรมไทยซิกอุปถัมภ์มอบอาคารเรียนที่บริจาคเงินก่อสร้าง 480,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านคลุงไผ่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ขาดแคลนอาคารเรียนและห่างไกลความเจริญเพื่อช่วยเติมเต็มด้านการศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั้งยังเป็นการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9ตั้งเป้าจะมอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนทุกจังหวัดเมื่อวันที่9กันยายนชมรมไทยซิกอุปถัมภ์นำโดยนายกฤษกุลสัจจะประธานชมรมนายศักดาสัจมิตรกรรมการผู้ประสานงานชมรมพร้อมสมาชิกได้เดินทางมาทำพิธีมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ไทยซิกอุปถัมภ์33ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างจำนวน 480,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ตำบลโนนสุวรรณอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอาคารและอยู่ห่างไกลความเจริญเพื่อต้องการส่งเสริมเติมเต็มด้านการศึกษาให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดารเพื่อเติบโตไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปและการมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์ในครั้งนี้ยังเป็นการทำความดีตอบแทนสังคมและทดแทนคุณแผ่นดินโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พร้อมกันนี้ทางชมรมไทยซิกยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขลุงไผ่ดังกล่าวอีกด้วยสำหรับโรงเรียนบ้านขลุงไผ่เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน144คนมีนายอนุสิทธิ์คำสอนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดแคลนอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนประกอบกับอาคารเรียนมีอยู่2หลังมีสภาพเก่าเพราะสร้างมานานกว่า30ปีแล้วนายศักดาสัจมิตรกรรมการผู้ประสานงานชมรมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารเรียนมอบให้กับโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆที่ยังขาดแคลนอาคารเรียนเพื่อเติมเต็มด้านการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถและเติบโตไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปโดยทางชมรมมีเป้าหมายจะก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว33แห่ง